ชินนะครับวันนี้นะครับเรามีทริปพิเศษนะครับครอบครัวนะครับออกมาตกปลาครับหมายธรรมชาตินะครับเป็นสระสาธารณะนะครับก็มีน้านะตกปลาแล้วก็ป้าลุงครับมาตกกันหลายกลุ่มนะครับวันนี้เราก็มีโอกาสได้แวะมาตกที่นี่นะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมเตรียมอุปกรณ์แป๊บนึงนะครับก็ทำทุนดอกเล็กๆมาตกด้วยคนดูครับเดี๋ยวตามมาต่อครับป่าธรรมชาติใหญ่มากๆเลยซีนพี่จุ๋มนะคะพี่จุ๋มจับมะละกอนี่จะในช่วงของวันหยุดนะคะวันนี้เราจะมาหาปลาธรรมชาติกันนี่เป็นรอปลาพี่บีอยู่ค่ะเราจะมาลุ้นกันนะคะว่าลุงบีจะได้ปลาหรือเปล่าสุดยอดปลาเนี่สุดยอดเลยนะคะสำหรับปลาหมอทริปนี้อันนี้คือชวาลนะคะดูทุนดูดิถอนยางเห็นทุนไหมหรอเห็นริบโอ้ยโอ้โหปลาตัวใหญ่มากค่ะอุ้นี่ทุนนะคะคุณอู้ดูทุนคุณชวาลโอ้โหอุตาค่ะดูทุนกับตัวปลานะคะสุดยอดกี่บอกมันใหญ่จัดเด้ออันนี้สำหรับปลาสร้อยนะคะสำหรับติดชิงจังหวะครับอันนี้เป็นการติดชิงหัวนะโอนสิครับโอ้โหจิ๋วจริงๆอ่ะไหนหันมาใหม่ดิให้กล้องดูหน่อยครับว่ามันเป็นปลาตัวนี้เป็นปลาขยงครับดูเป็นปลาขยงนะครับดูให้เป็นปลาขยงดูธรรมชาติเล็กจริงๆครับทำไงล่ะครับมันก็ต้องเดี๋ยวผมไปโอ้ยนี่ดูทางนี้ครับดูทางนี้นี่ไหนไหนวะโอ้โหครับได้แล้วสุดๆจริงๆทำอะไรครับคุณก่อไฟสิคะพี่จุ๋มก่อพี่จุ๋มก่อแล้วพี่อะไรอันนี้พี่จุ๋มกำลังทำหีบหาไม้ทำหีบก่อนนะครับมาทำหีบครับติดตัวใช่ไหมอ่ะต้องเป่ามันไหมพี่จุ๋มอันนี้เป็นวิธีการที่พี่จุ๋มกำลังหาไม้ทำหีบนะคะหีบคือหีบย่างปลานี่ดาก็ไม่รู้จักเหมือนกันเพิ่งจะมารู้เหมือนกันนะวิธีการทำหีบของเขานะคะใช้ได้ป่ะไม่มีไม้ไผ่เนาะหาไม้ไผ่ไม่มีเนาะต้องเป็นไม้สดเหรอพี่จุ๋มต้องเป็นไม้ไผ่อ่ะเราหาไม่ได้เสร็จแล้วเราต้องผ่ากลางมันด้วยนะคะเพื่อเอาไว้หนีบปลาใช่ไหมพี่จุ๋มใช่โอ้จ้ะอ
ันนี้คือขีบของเขานะคะอันนี้วันนี้เราจะมากลับคืนสู่สามัญเรียบร้อยโอ้อันนี้ของคุณชวาลค่ะคุณชวาลนี่ต้องซูมนิดนึงนะคะเพราะปลาตัวใหญ่มากปลาตัวใหญ่มากเน้นคุณชวาลทำปลาให้หน่อยใส่หีบใส่หีบโอ้โหไม่ใช่ปลาปลาขยงตัวเล็กไม่ใช่ของลุงบีนี่ครับตัวนี้เลยซูมโอ้โหค่ะคุณปองพลสนับสนุนปลาค่ะสุดยอดมาช้าแต่ก็มานะคะดูหีบนี่ดูปลากันดูหีบหีบเราจะพอไหมเนี่ยต่อไปออริจินอลเลยค่ะเราไม่ได้กินอะไรกันมาเลยเพราะว่าเราไม่เตรียมอะไรกันมาเลยเรามาหากินเอาข้างหน้าอย่างเดียวพี่บอกว่าห้ามนำอะไรมาเพราะว่าเราจะมาหาเอาข้างหน้าไอ้ย่าหนุ่มฟีมาจ้าสวัสดีค่ะได้ไหมล่ะคุณฟิล์มเขาทำหีบกันด้วยนะถูกค่ะกำลังต้องการปลาค่ะนี่พี่เบลกับฟิล์มเพิ่งมาคนมาหาอาหารมื้อกลางวันให้สำหรับเรามีคนแอบจิ้นแก้มปลาก่อนใครเบลแกไม่ทันได้ดาวแล้วเบลเมื่อกี้แบ่งคนละค่าตอนเขา
ย่างเขาแบกกันเรียบร้อยเลยครับสำหรับทริปนี้นะครับที่เราเอามามีติ้งกับตกปลาหมายธรรมชาติกันนะครับผลสรุปวันนี้ก็คือได้ปลาเล็กๆนะครับส่วนมากก็จะเป็นปลาขยงนะครับปลาขยงตัวเล็กมากๆเลยครับทริปนี้ครับโดยตอนเช้าเราก็ตกเพื่อหวังจะได้ปลาตะเพียนปลากระมังบ้างนะครับโดยใช้อาหารลำขนมปังตกนะครับแต่ว่าปลาไม่เข้าครับกลายเป็นว่าเราต้องมาปรับเปลี่ยนเทคนิคการตกครับเพื่อให้ได้ปลามาทำกับข้าวครับโดยการปรับเปลี่ยนเป็นเบ็ดตัวเล็กแล้วก็ใช้เหยี่ยวใช้เดือนนะครับเกี่ยวจุดชิ้นเล็กๆครับเพื่อตกปลาเพราะว่าปลาที่ได้มาก็เป็นปลาตัวที่เล็กมากๆเล็กๆครับก็ทำให้เราได้ปลามาทำกับข้าวกันได้บ้างครับพอสมควรนะครับก็สนุกสนานแล้วก็อะไรต่ออะไรกันไปครับตามธรรมชาตินะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับทางช่องของมิสซัมบีพิชชิ่งนะครับในโอกาสนี้นะครับก็ขอขอบคุณมากๆครับแล้วโอกาสหน้าเราไปพิชชิ่งกันที่ไหนต่อเราฝากติดตามด้วยนะครับโอเคครับวันนี้สวัสดีครับเชื่อพ่ออ่ะ